คสวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มหนูก็จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับโรบอทเนวิเกชันค่ะกลุ่มหนูได้ปรึกษากันว่าสิ่งนี้จะช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์นี้แก่ผู้เข้าชมสามารถตอบคำถามได้ทำให้ผู้ชมได้รับความสะดวกสบายอย่างเต็มที่ความเพลิดเพลินและความรู้ค่ะขอบคุณค่ะขั้นตอนในการใช้เทคโนโลยีนะคะ 1. เช่าโรบอทเนวิเกชัน 2. เปิดแท็บเล็ต 3. เลือกหัวข้อสถานที่ที่จะไป 4. ขึ้นไปยืน 5. กดโก 6. ถ้าต้องการเปลี่ยนสถานที่ไปสถานที่อื่นให้กดปุ่มที่เขียนว่าเปลี่ยนสถานที่แล้วระบุสถานที่ลงในนั้นผลกระทบของโรบอทเนวิเกชันนะคะผลกระทบด้านบวกก็จะเป็นเรื่องของความสะดวกสบายความรวดเร็วความปลอดภัยค่ะเพราะว่ามีในระบบ navigation นะคะจะมีแผนที่ติดตั้งและสามารถบอกให้ได้ให้คนที่ท่านมาด้วยและพนักงานได้ทราบค่ะว่าท่านอยู่ตรงส่วนไหนของพิพิธภัณฑ์ผลกระทบด้านลบนะคะก็จะเป็นเรื่องของราคาที่สูงเพราะต้นทุนในการผลิตของระบบ navigation นะคะก็จะสูงค่ะลักษณะของโรบอทเนวิเกเตอร์นะคะก็จะเป็นสกูตเตอร์3ล้อของเด็กๆที่เวเล่นกันนะคะแต่ว่าจะมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ด้านล่างที่3นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะไว้เพื่อเป็นไว้กดไว้นำทางว่าเราจะไปที่ไหนค่ะ